ค่ะทีนี้พอเมื่อมาเป็นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นะคะที่ได้พูดไปตั้งแต่ข้างต้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการพัฒนาทั้ง3ด้านนะคะก็คือด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยทักษะพิสัยแล้วก็ยังมาเกี่ยวข้องกับระบบงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคําว่าสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นทั้ง3คําทั้งกระบวนการนะคะจึงเกิดขึ้นเป็นระบบงานใหม่ซึ่งทําให้เกิดอินโนเวชั่นนะคะสิ่งที่มีความต่างจากงานเดิมซึ่งกระบวนการต่างๆอาจจะทำให้บุคคลนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆได้ไปถึงขั้นสูงสุดในแต่ละด้านนะคะมาดูตัวอย่างที่อาจารย์ได้สรุปไว้ตามหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของอาจารย์ให้ความหมายของคำว่าการเรียนรู้ก็คือเป็นกระบวนการที่เป็นกระบวนการของการพัฒนานะคะการพัฒนาในที่นี้คือพัฒนาอะไรได้บ้างก็คือพัฒนาพุทธิพิสัยนะคะพัฒนาจิตพิสัยแล้วก็ทักษะพิสัยนะคะทั้งกระบวนการนี้นะคะส่งต่อไปสู่การคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ก็คือคิดยังไงคิดสร้างสรรค์แบบเป็นสิ่งใหม่นะคะในส่วนของจิตวิสัยก็อธิบายไปถึงคำว่าค่านิยมนะคะแล้วก็ในส่วนของการทักษะพิสัยเนี่ยก็คือจะอธิบายไปถึงว่าเป็นกระบวนการที่ฝึกฝนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านพุทธิพิสัยที่เกิดเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนั้นนะคะเราก็เรียกสิ่งนี้ว่านวัตกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของจิตพิสัยนะคะเราใช้คําว่าการปรับปรุงค่านิยมนะคะขั้นสุดแล้วในเมื่อเราปรับปรุงค่านิยมมากๆมากขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็นทัศนคตินะคะและสุดท้ายในส่วนของทักษะพิสัยนะคะมันเป็นการปฏิบัติหรือการฝึกฝนตรงนี้นะคะขั้นสุดท้ายของการฝึกฝนหรือการปฏิบัติที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะเรียกว่าความชำนาญนะคะเพราะฉะนั้นในทุกส่วนนะคะตรงนี้มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดนะคะแล้วก็อธิบายได้ว่าการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่21เนี่ยค่ะที่จะเป็นยุคที่พวกเราจะต้องรับมือกับมันเนี่ยมันจะต้องมีความเข้าใจว่าทำอย่างไรเราถึงจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั้ง3ด้านนี้ได้และทั้ง3ด้านนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสร้างสรรค์นะคะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะส่งผลทำให้เราได้อยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคสารสนเทศที่มันมากมายนะคะมากจนที่ว่าเราจะต้องรู้จักเลือกนะคะเลือกสิ่งที่เราจะเรียนรู้เลือกสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจเลือกสิ่งที่เราจะนำไปใช้จากนั้นเราจะต้องเลือกเพื่อที่จะพัฒนาให้มันเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะรวมไปถึงทางด้านจิตพิสัยปัจจุบันเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องที่เอากลับมาพูดกันมากขึ้นนะคะเรื่องค่านิยมต่างๆของคนในยุคดิจิตอลนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับทัศนคติซึ่งทัศนคติที่ดีตรงนี้นะคะมันก็จะต้องถูกสั่งสมมาจากจิตพิสัยย่อยๆนะคะปรับปรุงกลายเป็นค่านิยมแล้วก็เป็นทัศนคติที่ติดตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กยุคใหม่นะคะยุคที่จะอยู่ในศตวรรษที่21ที่เหมาะสมหรือที่จะอยู่ได้อย่างสบายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือในส่วนของทัศนคติเชิงบวกนะคะต่อการเรียนรู้นะคะและในส่วนของทักษะพิสัยก็เช่นเดียวกันนะคะการที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทักษะอย่างสร้างสรรค์ในโดเมนนี้ก็เพราะว่าจะต้องรู้จักการฝึกปฏิบัตินะคะการฝึกฝนเพื่อที่จะทำให้เกิดความชำนาญนะคะในยุคอนาคตแล้วนะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้มากมายเพราะฉะนั้นเราจะหยุดนิ่งหรือเรียนรู้แค่สิ่งที่เรารู้หรือที่คุณครูรู้เท่านั้นมันคงไม่ได้นะคะเราจะต้องทำการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆรู้จักฝึกฝนหาสิ่งใหม่ๆให้กับตนเองตลอดเวลารวมไปถึงการเรียนรู้แบบใหม่ตรงนี้นะคะที่เป็นกระบวนการของทักษะไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแค่สิ่งที่ในหนังสือหรือสิ่งที่คนอื่นได้บอกเราสามารถที่จะต่อยอดไปได้ในส่วนของการฝึกปฏิบัติฝึกฝนของตนเองได้ด้วยตนเองนะคะกระบวนการเรียนเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องปรับเพื่อให้เชื่อก่อนนะคะถ้านักศึกษาเชื่อแล้วว่าการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นหรือว่าจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยต่อไปในอนาคตอีกได้อย่างสบายเนี่ยมันถึงจะทำให้เราเนี่ยมาศึกษานะคะแล้วก็ปรับตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็ตามนะคะถ้าเรามีคุณลักษณะของการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แล้วนะคะก็จะสามารถส่งผลทำให้การพัฒนางานพัฒนาตนเองของเราเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่
ขั้นสุดหรือที่เรียกว่าทั้งเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่เป็นทัศนคติที่ดีแล้วก็รวมไปถึงด้านของการชำนาญนะคะเพราะฉะนั้นขอสรุปไว้ตรงนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้นะคะที่อธิบายได้ถึงการพัฒนาทางด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยทักษะพิสัยนะคะเกี่ยวเนื่องไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรมการปรับปรุงค่านิยมนะคะแล้วก็การฝึกปฏิบัติจนให้เกิดการชำนาญงั้นถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญนะคะที่เหมาะกับการที่เราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่เป็นยุคที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะคะโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนะคะกระบวนการเหล่านี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับบริบทต่างๆเช่นเดียวกันหากผู้เรียนเองนะคะมีทักษะในการเรียนเชิงสร้างสรรค์นะคะที่ดีแล้ว อาจารย์เชื่อนะคะว่าเราจะสามารถอยู่และก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆในทุกๆวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ